ทีมนักชีวดาราศาสตร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาชี้แจงนะครับว่าสารอินทรีย์ที่ค้นพบเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการผลิตกรดอะมิโนซึ่งเป็นโมเลกุลพื้นฐานที่นำไปสู่การสร้างโปรตีนอันเป็นสารตั้งต้นที่ให้กำเนิดสรพพชีวิตบนโลกครับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือนาซาเผยผลวิเคราะห์ล่าสุดจากข้อมูลที่ยานแคสตินี ส่งมาก่อนจบสิ้นภารกิจเมื่อ2ปีก่อนว่าไอ้น้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาจากมหาสมุทรที่ครัวตายของดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสซึ่งเป็นดวงจันทร์บริวารของดาวเสารนั้นนะครับมีสารอินทรีย์ชนิดละลายน้ำได้ปะปนอยู่โดยคุณสมบัติเช่นนี้เพิ่มโอกาสที่สารดังกล่าวจะก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตให้มีความเป็นไปได้สูงขึ้น มีการตีพิมพ์รายละเอียดการค้นพบข้างต้นในวรารสารรายเดือนของราชสมาคมดาราศาสตร์แห่งกรุงลอนดอนโดยระบุนะครับว่าพบสารอินทรีย์ใหม่ๆหลายชนิดที่มีทั้งไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบในไอน้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาจากมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็งของเอ็นเซลาดัสครับก่อนหน้านี้เคยมีการค้นพบสารอินทรีย์ในไอน้ำร้อนจากเอ็นเซลาดัสมาแล้ว โดยคาดว่าเป็นสารที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของมหาสมุทรเนื่องจากไม่ละลายในน้ําแต่ในการค้นพบครั้งนี้สารอินทรีย์ชนิดใหม่ที่พบล่าสุดมีคุณสมบัติละลายน้ําได้ทําให้นักวิทยาศาสตร์มีความหวังนะครับว่าสารดังกล่าวจะสามารถลงไปทําปฏิกิริยากับแร่ธาตุที่ปล่องน้ําร้อนก้นมหาสมุทรจนเกิดการสังเคราะห์กรดอะมิโนขึ้นได้ในที่สุดครับ ทั้งนี้มหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็งของเอ็นเซลาดัสซึ่งมีความกว้างใหญ่ครอบคลุมทั้งดาวและลึกหลายกิโลเมตรนั้นได้รับความร้อนจากแกนกลางของดาวโดยแรงดึงดูดมหาศารจากดาวเสาบีบให้แกนกลางของเอ็นเซลาดัสเกิดความร้อนขึ้นรอยแตกที่ก้นมหาสมุทรของเอ็นเซลาดัสปล่อยให้หินหนืดหรือแมกมาไหลออกมาสัมผัสกับน้ำ จนบริเวณดังกล่าวอาจมีอุณหภูมิสูงได้ถึง370องศาเซลเซียสและเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้ปล่องน้ำร้อนก้นมหาสมุทรปลดปล่อยไฮโดรเจนออกมาครับกระบวนการนี้สามารถให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตและเกื้อนหนุนให้จุลชีพบางชนิดดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับจุลชีพผลิตมีเทนซึ่งอาศัยอยู่ที่ก้นมหาสมุทรบนโลกนั่นเองครับ